ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติแล้วก็ยกย่องคนเหล่านี้ในอัลกุรอานหลายต่อหลายที่ด้วยกันนะวันนี้นะเราจึงดูตัวอย่างแนวทางที่ถูกต้องและที่สำคัญและที่ชัดเจนที่สุดนะครับรองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนั่นก็คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนะครับดังที่ท่านนบีได้กล่าวนะยกย่องเกียรติประวัติของซอฮาบะห์ทุกท่านเลยนะครับลาตัสุบุอัชฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันนะครับBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah นะครับก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักอันดับแรกเลยนะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับเราจะได้พูดคุยนะฮะนาซีฮัดกันเรื่องราวของศาสนานะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเราจะได้พูดคุยกันนะฮะเรื่องราวของศาสนาในค่ำคืนนี้นะครับก็โอเควะอะลัยกุมุสลามรอมตุลลอฮ์บารอกาตุฮ์นะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้แปลกตานิดนึงฮะ พอดีมาบ้านแม่ที่กำปงหน่อยนะครับแล้วก็ต้องออกมาข้างนอกก่อนนะทำหน้าบ้านถ้ามีอะไรโผล่มาข้างหลังก็บอกกันด้วยนะครับนะเพราะตัวเล็กเจ้าพ่อก็เสียงดังมากนะเลยมันจะเสียงสนั่นจอหน่อยนะฮะมาแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในค่ำคืนนี้เรื่องราวนะครับที่จะยกมาคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะก็จะเล่าเรื่องราวของซอฮาบะห์ให้เราฟังกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเรื่องราวของซอฮาบะห์นะครับที่จะฟังในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องที่รักเป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับที่ต้องการที่จะให้เราได้รับฟังและก็ได้เป็นบทเรียนแก่ชีวิตเรานะครับสำหรับคนเคยเลวทั้งหลายด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเรื่องราวของซอฮาบะห์มีหลายอย่างมีหลายมุมนะครับที่เราสามารถฟังแล้วเนี่ยเอามาคิดได้นะฮะเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดำเนินชีวิตนะครับเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับพี่น้องเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติแล้วก็ยกย่องคนเหล่านี้ในอัลกุรอานหลายต่อหลายที่ด้วยกันนะวันนี้นะเราจึงดูตัวอย่างแนวทางที่ถูกต้องและที่สำคัญและที่ชัดเจนที่สุดนะครับรองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนั่นก็คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนะครับดังที่ท่านนบีได้กล่าวนะยกย่องเกียรติประวัติของซอฮาบะห์ทุกท่านเลยนะครับลาตัสุบุอัชฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันนะครับนี่คือเราจะพูดคุยเรื่องราวของซอฮาบะห์กันโอเคคำคืนนี้ชัดไหมครับผมต้องก้มคุยแบบนี้นะฮะเวทคอใช้ได้นะขาตั้งก็ต่ำนะไม่มีขาตั้งด้วยวันนี้เอาของที่บ้านหมดเลยนะเสียงอินชาอัลเลาะห์น่าจะใช้ได้นะครับถ้าไม่ชัดยังไงก็ขอมาอัพซึ่งกันและกันนะครับเพราะข้างหลังผมก็คือเป็นป่าแล้วนะครับนะถ้ามีอะไรโผล่กันมาข้างหลังก็บอกกันด้วยนะครับจะได้วิ่งกันทันนะฮะโอเคนะชัดไหมฮะโอเคนะชัดนะครับจันทบุรีชัดเจนนะบางนัทวุฒิเมฆลอยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะฮะเดี๋ยวเราจะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มนะผมนัด 20:15 อีก4นาทีเราจะเริ่มกันนะอันนี้มาวอร์มสัญญาณก่อนนะพวกกลัวเหมือนกันว่าจะติดขัดจะอะไรหรือเปล่าแต่อินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคืนนี้ฟังซูเราะห์ธานีเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อะลัยกุมุสสลามขอบคุณครับบังฟิกรูปแห้งแล้วนะฮะอินชาอัลเลาะห์อีกวัน2วันผมกลับบ้านจะนำส่งให้มุ่งตรงสู่เสียบ้านแขกแน่นอนนะอัลฮัมดุลิลลาห์เรียบร้อยแล้วนะครับรูปแห้งแล้วนะครับบางเตรียมรับได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอบคุณนะบารุนบอกยะลาเสียงชัดเจนดีนะทำดีแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวซากมุลลอฮ์ใครรอนะครับโอเคนะครับเราก็เตรียมพร้อมวอร์มแป๊บหนึ่งนะอีก2นาทีเราจะได้เริ่มกันอินชาอัลเลาะห์นะอีก2นาทีเราจะได้เริ่มกันนะครับนครศรีชัดเจนนะครับนครศรีนะทำดีแล้วเอาละเรื่องราวเป้าหมายเลยนะครับพี่น้องเกิดนิดนึงที่ทำไมผมต้องคุยเรื่องซอฮาบะห์ให้พยายามจะคุยให้เยอะๆเนี่ยเพราะหนึ่งมันเป็นการเตือนตัวเราเองด้วยนะแล้วก็เตือนพี่น้องทุกท่านนะเรื่องราววันนี้คุยเรื่องของคนเนี่ยสุดท้ายมันก็เบื่อมันก็ถึงจุดหนึ่งอ่ะพี่น้องคนเราบางทีมันอกหักกันได้ใช่ไหมครับเห็นคนนี้เป็นคนดีแต่อยู่ไปอยู่มาอ้าวมันไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นอีกแบบนึงแต่เรื่องราวของซอฮาบะห์นะพี่น้องบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองนะบุคคลที่อัลเลาะห์รับรองเนี่ยคนที่อัลเลาะห์พอใจเนี่ยคนเหล่านี้แหละครับพี่น้องเป็นผู้ที่สมควรที่สุดที่เราจะดำเนินตามชีวิตของคนเหล่านั้นนะครับอะลัยกุมสลามวะอะลัยกุมสลามนะบางสมหมายผมนะหงโตมือปืนสารวินนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คิดถึงนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันอินชาอัลเลาะห์ในวันหนึ่ง
นะระนองบางเบนแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับนะโอเคอ่างทองชัดเจนนะครับหมกฮาลาลบางบุกคอรีจะจากมุลลอไครอนนะพี่วรรณาศรีสวัสดิ์น้องจอกชัดเจนอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากๆครับชัดเจนในหลายๆพื้นที่อ่ะอีกประมาณ1นาทีนะเราจะเริ่มกันตามสัญญานะเริ่มตามสัญญานะครับและอย่าลืมนะผมก็ขออนุญาตก้มดูนะวันนี้ผมอยู่สูงนะครับก้มดูพี่น้องก้มบรรยายไปด้วยก้มไปด้วยก็ได้อีกอารมณ์นึงนะดูบ้านๆแล้วก็แบบนี้เลยนะครับโอเคนะอีกประมาณ1นาทีนะครับเรื่องราวนะครับพี่น้องย้ำกันอีกครั้งว่าเรื่องราวของซอฮาบะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวนะอะไรครับน้องจอกมาเมื่อไหร่ครับอินชาอัลเลาะห์ช่วงวันที่24 25รอติดตามนะครับเดือนธันวาคมนะครับใบนางใบนางรังนกนะครับเบตงโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ครับโอเคเบตงชัดเจนยะซากัลลอฮุค็อยรอนพี่น้องทีมงานอาชิดยังคิดถึงนะใบนางนะกลับมาเที่ยวมาออฟฟิศด้วยนะครับมาเข้างานด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะนครศรีชัดเจนสตูลชัดนะครับขอบคุณมากๆยะซากอะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเรื่องราวของซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้นะเพื่อจะไม่ยิงยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่ายุงก็มีนิดๆนะข้างนอกนะครับบรรยากาศบ้านเราเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเอาละนะผมขออนุญาตถามพี่น้องนิดนึงว่าตอนนี้พร้อมไหมฮะพร้อมไม่เอ่ยครับผมพร้อมไม่เอ่ยนะฮะพร้อมไหมฮะใครพร้อมรบกวนพิมพ์ให้ผมดูสักคนหนึ่งก็ดีนะครับนะฮะ อ๋อใช้ได้ออกไปออกแล้วเข้าใหม่ออกไปตามเพื่อนก่อนดีแล้วดีแล้วรีบไปฮะรีบไปรีบไปเลยครับนะเพื่อนมันจะนั่งอยู่ที่ไหนรีบไปตามมันมาฟังศาสนาซะนะครับดีมากๆอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะตอนนี้บอกผมสักคนพร้อมโอเคฮะพี่ชินตากูมาชาอัลลอฮ์พร้อมโอเคขอบคุณมากครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขอบิสมิลลาห์อีกครั้งนะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อัลเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลละห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์ดคืนนี้นะครับพี่น้องมาตามสัญญาณในเรื่องราวของซอฮาบะห์ที่ผมจะพูดคุยพี่น้องฟังในค่ำคืนนี้ซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาพูดคุยค่ำคืนนี้ชื่อของท่านคือชื่อท่านอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอุมัยนะอัยน์มีมยะรออุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรื่องราวของท่านอุมัยพี่น้องเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ตามประวัติซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในเรื่องราวของท่านไม่แพ้กับท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเลยท่านอุมัยเนี่ยนะพี่น้องตัวอย่างที่เราได้จากท่านเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือคนที่เคยได้รับฉายาว่าเป็นชัยฏอนนะคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นชัยฏอนแห่งชาวกุเรชนะครับผู้ที่เป็นศัตรูต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับต้นผู้ที่จับดาบต่อสู้กับท่านนบีในสงครามบะดรผู้ที่พยายามที่จะฆ่าแล้วเข็นฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นพี่น้องก็คือท่านอุมัยบินวะฮับวันนี้ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์นะครับพี่น้องซอฮาบะห์ที่ถือดาบแล้วตั้งใจฆ่าท่านนบีโดยตรงเลยเนี่ยเราก็จะรู้จักไม่กี่ท่านนะหนึ่งในนั้นท่านอุมัรบินคอตอบสองในนั้นท่านซุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านที่สามที่เรารู้จักในค่ำคืนนี้ก็คือท่านอุมัยบินวะฮับนี่แหละครับพี่น้องที่เป็นคนที่คิดจะฆ่าท่านนบีท่านอุมัยเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับท่านอุมัรอย่างหนึ่งพี่น้องนั่นคือความเป็นนักเลงของท่านความเป็นคนจริงของท่านท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องเวลาเราดูประวัติท่านจำได้ไหมครับตอนที่ท่านอุมัรถือดาบแล้วก็เดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำในวันนั้นเพื่อต้องการจะฆ่าท่านนบีท่านอุมัยเหมือนกับท่านอุมัรเลยคือท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวว่าต้องการจะฆ่าแต่ท่านคือคนหนึ่งที่ถืออาวุธมุ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อต้องการฆ่าท่านด้วยตัวของท่านเองนี่คือนิสัยของท่านอุมัยบินวะฮับไม่พูดมากแต่เมื่อพูดแล้วท่านจะทำในสิ่งที่ท่านพูดทันทีท่านคือชัยฏอนแห่งกุเรชนั่นคือฉายาของท่านในอดีตนะครับเลวร้ายมากท่านอุมัยเนี่ยเรื่องราวของท่านนะครับพี่น้องผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าท่านอุมัยเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นคนมักกะนะเป็นคนมักกะเติบโตที่มักกะแล้วรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีมากๆนะท่านก็คือหนึ่งในชาวมักกะที่รู้ว่าท่านนบีเนี่ยมีนิสัยแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนแต่ว่าด้วยกับตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับอิสลามนะท่านยังไม่ได้เข้าสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้เปิดฮิดายัตให้ท่านเนี่ยท่านก็ยังอคติแล้วก็ไม่เข้าใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนมาวันหนึ่งพี่น้องที่รักครับเมื่อท่านนบีได้ฮิจเราะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์แล้วนะบรรดามุสลิมฮิจเราะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์คืออพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยสงครามอันยิ่งใหญ่สงครามหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นคือสงครามบะดรอัลกุบรอ
นะสงครามบาดัดอันใหญ่โตอันยิ่งใหญ่ที่เกิดในเดือนรอมฎอนเป็นสงครามที่แยกระหว่างมุสลิมกับกาเฟรแยกระหว่างมุมินกับคนไม่ใช่มุมินชัดเจนมากนะครับเขาจึงเรียกวันนั้นว่าเยามุลฟุรเยามุลฟุรก่อนวันแห่งการแยกออกสัจธรรมและความเท็จนั่นคือสงครามอันยิ่งใหญ่สงครามบาดัดอัลกุบรออย่างที่เรารู้กันพี่น้องครับว่าสงครามบาดัดเป็นสงครามใหญ่และสงครามที่ใหม่ต่ออุมมัตประชาชาติอิสลามท่านนบีเรากับบรรดาซอฮาบะห์ยังอ่อนแอในเรื่องของจำนวนคนยังอ่อนแอในเรื่องของอาวุธแต่อัลลอฮ์อนุญาตให้ต่อสู้ให้ทำการญิฮาดแล้วเขาจะทำยังไงครับพี่น้องท่านนบีตอนนั้นคนก็น้อยกว่าแต่เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์สงครามจึงเริ่มท่านอุมัยบินวะฮับคือคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มของบรรดามุชริกีนมักกะห์นะแล้วท่านก็มาต่อสู้กับท่านนบีแต่ก่อนจะต่อสู้เนี่ยพี่น้องท่านอุมัยเนี่ยได้รับตำแหน่งสำคัญอย่างหนึ่งจากบรรดามุชริกีนมักกะห์นั่นก็คือบรรดามุชริกีนเนี่ยแต่งตั้งให้ท่านอุมัยเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสายลับในการเสาะหาข่าวจากกองทัพมุสลิมกองทัพอิสลามแล้วท่านอุมัยก็ต้องแอบซุ่มไปในหุบเขาแล้วก็ดูว่าประเมินกองทัพของคนมุสลิมเนี่ยมามากน้อยแค่ไหนนะครับของท่านนบีคนของท่านมีจำนวนมากเท่าใดท่านอุมัยเนี่ยก็มาซุ่มแอบดูนะเมื่อมาแอบดูเสร็จดูจำนวนซอฮาบะห์ที่จะต่อสู้ท่านก็กลับไปรายงานแก่บรรดามุชริกีนว่ากลุ่มชนของพวกมุฮัมมัดเนี่ยที่จะมาต่อสู้กับพวกเรามุชริกีนเนี่ยมีจำนวนประมาณ300คนหรือ300กว่าคนหรือเกือบ300คนที่แน่ๆพี่น้องประมาณ300คนโดยเฉลี่ยนะฮะน้อยมากจำนวนมุสลิมน้อยมากครับพี่น้องที่รักประมาณ300คนแล้วก็มารายงานข่าวกับบรรดามุชริกีนนะฮะเมื่อมารายงานข่าวอะไรเสร็จเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์สงครามก็เริ่มซึ่งท่านอุมัรบินคอตอบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็รู้ว่าท่านอุมัยเนี่ยเป็นหน่วยสืบหาข่าวนะเป็นสายลับที่มาสืบหาข่าวและไปรายงานกับบรรดามุชริกีนว่าถึงการเคลื่อนไหวของกองทัพอิสลามสงครามเริ่มพี่น้องแต่อัลฮัมดุลิลละห์สงครามบาดัดได้รับความช่วยเหลือได้รับนุสรอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มร้อยมุมินได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องถึงแม้คนจะน้อยถึงแม้ว่าอาวุธจะน้อยกว่าแต่อีมานของซอฮาบะห์มีความมั่นคงอัลลอฮ์ส่งบรรดามาลาอิกะห์ลงมาช่วยมุสลิมรบในวันนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เบ็ดเสร็จชัยชนะจึงตกเป็นของอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือรายละเอียดในสงครามบาดัดผมก็จะไม่พูดย้อนกลับไปนะแต่จะบอกว่าท้ายที่สุดมุสลิมสามารถเอาชนะได้แล้วจับเฉลยศึกของบรรดามุชริกีนมักกะห์ได้ประมาณ70คนพี่น้องนะฮะได้ประมาณ70คนเมื่อจับมาเนี่ยพี่น้องปรากฏว่า1ในเฉลยที่ถูกจับมานั่นก็คือลูกชายของท่านอุมัยนั่นเองนะลูกชายของท่านอุมัยเนี่ยถูกจับมาด้วยหลังสงครามสงบพี่น้องนะคนที่จะไปเอาเจรจาจะไถ่ตัวเฉลยกลับมาได้ก็ต้องไปเจรจากับท่านนบีที่มะดีนะห์แต่คืนนั้นแต่วันนั้นพี่น้องครับหลังจากสงครามจบเนี่ยท่านอุมัยเนี่ยยังมีความโกรธและความเกลียดท่านนบีมากๆเกลียดบรรดามุสลิมมากๆและท่านก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านซอฟวานบินอุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุทั้งสองคนนี้ตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามนะซอฟวานก็ยังไม่ได้รับอิสลามนะท่านอุมัยก็ยังไม่ได้รับอิสลามแต่สองคนนี้คือเพื่อนสนิทกันในคืนนั้นในวันนั้นพี่น้องครับท่านอุมัยเนี่ยก็ไปนั่งคุยกับท่านซอฟวานที่ฮิจรุอิสมาอินพี่น้องดูฮิจรุอิสมาอินก็คือเกือกม้าที่อยู่ข้างกะบะห์เห็นไหมครับไอ้ส่วนที่เป็นโค้งตรงนั้นนะพี่น้องนะท่านซอฟวานกับท่านอุมัยเนี่ยเข้าไปนั่งคุยในตรงนั้น2คนไม่มีใครเห็นเลยในค่ำคืนนั้น2คนเพื่อนรัก2คนนั่งคุยกันอยู่เงียบๆแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องอะไรพี่น้องคุยถึงเรื่องความเจ็บปวดที่พวกเราได้รับจากบรรดามุสลิมนะในสมัยท่านในตอนสงครามบาดัดเจ็บปวดแล้วก็ความเครียดแค้นความอะไรต่างๆท่านอุมัยก็พูดกับท่านซอฟวานพูดไปพูดมาพี่น้องแล้วก็ลูกชายของท่านก็ถูกจับตัวเป็นเชลยด้วยสุดท้ายท่านอุมัยพูดจนถึงจุดหนึ่งพี่น้องแล้วบอกกับท่านซอฟวานเพื่อนรักว่าซอฟวานถ้าไม่ติดว่าฉันมีหนี้นะถ้าไม่ติดว่าฉันมีหนี้กับคนเนี่ยและไม่ติดว่าฉันมีลูกเยอะเนี่ยแน่นอนฉันอยากจะไปหามุฮัมมัดและเอาดาบของฉันฆ่ามุฮัมมัดทันทีพี่น้องท่านอุมัยพูดด้วยความจริงถ้าไม่ติดว่าติดหนี้กับคนที่ต้องใช้นะและไม่ติดว่าฉันมีลูกเยอะนะฉันจะเดินทางไปมะดีนะห์และเอาดาบฟันคอมุฮัมมัดทันทีท่านอุมัยพูดอย่างนั้นพี่น้องต่อหน้าซอฟวานรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ซอฟวานยังไม่ใช่มุสลิมทั้งคู่ยังไม่ใช่ซอฟวานเพื่อนรักพี่น้องครับเพื่อนสนิทของท่านอุมัยเมื่อได้ยินเพื่อนมีเจตนาที่ชัดเจนแบบนั้นว่าต้องการจะไปสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฟวานจึงบอกกับเพื่อนว่าไดนุก
อะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นโอไมเพื่อนรักเอ๋ยหนี้ของเจ้าทั้งหมดฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองมาพี่น้องดูซอบานบอกถ้าเจ้าต้องการจะไปสังหารมูฮัมหมัดหนี้ที่เจ้ากลัวว่าจะไม่ได้ใช้หนี้ไม่ต้องกลัวฉันจะเป็นคนจ่ายหนี้ให้เองพี่น้องดูขนาดเขาไม่ใช่มุสลิมเขายังกลัวที่จะไม่จ่ายหนี้คนเขายังกลัวที่จะผิดสัญญาในการที่ต้องจ่ายหนี้ขนาดเขาไม่ใช่มุสลิมเขายังมีอามันนะกลัวว่าตายไปจะไม่มีจะไม่ได้จ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้เขากลัวในภาระรับผิดชอบอามานะที่เขาต้องได้รับทั้งที่เขาไม่รู้จักอิสลามซอบานจึงบอกว่าท่านนั้นไม่ต้องกลัวหนี้ของท่านฉันจะเป็นคนจ่ายเองและไอ้เยลูกะมาไอ้เยลีลูกหลานของท่านทั้งหมดลูกๆของท่านฉันจะถือว่าเป็นลูกของฉันด้วยซอบานประกาศต่อหน้าเพื่อนบอกโอไมท่านจงไปจงไปสังหารมูฮัมหมัดลูกของท่านท่านไม่ต้องกลัวฉันจะเลี้ยงลูกของท่านเหมือนกับฉันเลี้ยงลูกของฉันเองนี่คือความรับผิดชอบของคนที่ชื่อโอไมบินวะฮับไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นห่วงลูกรักลูกกลัวจะไม่มีใครดูแลลูกแล้ววันนี้มุสลิมที่ทิ้งลูกล่ะพี่น้องที่ไม่ดูแลลูกจิตใจเลวร้ายยิ่งกว่าคนสมัยญะฮิลิยะห์ด้วยซ้ำนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอุมัยบินวะฮับถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมตอนนั้นแต่ด้วยความเป็นพ่อท่านไม่ต้องการจะจากออกไปโดยที่ทิ้งลูกๆไว้อย่างลำบากจึงติดอยู่2อย่างพี่น้อง1หนี้2ลูกแต่ชอบบานเพื่อนรักพี่น้องบอกว่าไปเถอะอุมัยสิ่งที่เจ้ากังวลทั้งหมดไม่ว่านี่หรือว่าลูกฉันจะเป็นคนรับผิดชอบและดูแลทั้งหมดเองท่านอุมัยพี่น้องเมื่อได้รับปากและได้รับการยืนยันจากสหายซอฟวานนะบินอุมัยยะแล้วเนี่ยท่านก็ดีใจมากจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นท่านอุมัยก่อนที่จะแยกจากวงพี่น้องท่านบอกกับซอฟวานด้วยกับเสียงแผ่วเบาและด้วยกับความจริงว่าฉันขอท่านอย่างเดียวซอฟวานห้ามบอกเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นแม้แต่คนเดียวซอฟวานบอกอัฟอัลได้ฉันจะไม่บอกกับใครทั้งสิ้นคืนนั้นมีซอฟวานมีโอไมสองคนพี่น้องนั่งคุยอยู่ข้างกะบะไม่มีใครไม่มีมนุษย์คนไหนเลยอยู่ตรงนั้นไม่มีใครแม้แต่คนเดียวอยู่ตรงนั้นทั้งสองคนคุยด้วยความเงียบแล้วตัดสินใจว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียววันรุ่งขึ้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านโอไมบินวะฮับเป็นคนจริงไม่ใช่คนเล่นๆนะไม่ใช่เป็นคนที่พูดอย่างแต่ทำอย่างท่านโอไมเตรียมดาบของท่านแล้วก็เอายาพิษเนี่ยนะครับพี่น้องอาบชโลมที่ดาบทาที่ดาบหมักยาพิษอาบยาพิษอย่างดีแล้วพับใส่ห่อใส่ฝากเนี่ยนะครับมุ่งหน้าสู่มาดีนาทันทีแสดงว่าจิตใจท่านโอไมเนี่ยนะพี่น้องตอนนั้นเต็มร้อยที่จะฆ่าท่านนบีอย่างแน่นอนพี่น้องอย่าลืมนะดาบที่อาบยาพิษมีดที่อาบยาพิษแล้วใช้ฆ่าบรรดาคนซอลแลเนี่ยท่านนบีเคยโดนท่านโอไมทำแบบนี้และหลังจากนั้นท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านโดนอบูลูลุแทงด้วยมีดอาบยาพิษเช่นกันแต่อุมัยบินวะฮับใช้ดาบของท่านเนี่ยนะพี่น้องเล่มใหญ่นะดาบอาหรับนี่ใหญ่มากท่านอาบด้วยยาพิษนะแล้วก็ใส่ฝักมุ่งหน้าไปมาดีนะห์ทันทีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอุมัยบินวะฮับเดินทางตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีลูกน้องไม่มีใครทั้งสิ้นท่านเดินทางไปจนถึงเมืองมาดีนะห์อันมุนาวะเราะห์เมื่อถึงมาดีนะห์พี่น้องสถานที่แรกที่อุมัยไปแล้วก็ต้องพบกับท่านนบีแน่นอนเดาไม่ยากท่านอุมัยไปที่มัสยิดครับพี่น้องไปมัสยิดเลยนะเมื่อไปถึงมัสยิดเนี่ยท่านปรากฏว่ามีบรรดาซอฮาบะห์ชาวอันซอรแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตอบนั่งอยู่ที่มัสยิดด้วยท่านอุมัรเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าสิงพอๆกันนะไม่พอๆกับอุมัยบินวะฮับเลยท่านอุมัรเห็นอุมัยเดินทางมาเนี่ยขี่ม้าแล้วเดินเข้ามาที่มัสยิดเนี่ยท่านอุมัรรู้จักดีว่าอุมัยคือใครท่านอุมัรกล่าวนี่คือชัยฏอนกุไรชอะดูวุลลอฮ์เป็นศัตรูของอัลลอฮ์และบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยหมาตัวนึงมันกำลังเดินเข้ามาท่านอุมัรตอนนั้นเปรียบเทียบอุมัยว่าเป็นสุนัขตัวนึงเป็นศัตรูของอัลลอฮ์นะเป็นชัยฏอนกุไรชเป็นตัวเลวร้ายที่สุดที่กำลังเข้ามาหาเราณตอนนี้แต่อุมัยไม่ได้กลัวอุมัรเลยนะครับพี่น้องท่านเดินเข้ามาเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยท่านอุมัรจึงถามกับอุมัยโดยตรงเลยว่าท่านมีธุระอะไรนะเจ้ามีธุระอะไรนะในขณะเดียวกันและท่านก็สั่งกับชาวอันซอรทั้งหมดว่าชายคนนี้อันตรายมากจงระวังให้ดีที่สุดท่านอุมัยสะพายดาบมาเนี่ยพี่น้องแล้วเดินเข้ามาที่มัสยิดบอกมีธุระอะไรท่านอุมัยบอกฉันต้องการจะมาหามูฮัมหมัดนะเพื่อจะพูดคุยเจรจากับมูฮัมหมัดนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัยบินคอตอบไม่ได้ให้เข้าพบง่ายๆพี่น้องจับที่ดาบของอุมัยทันทีนะท่านจับบีบอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องแล้วก็ไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอุมัยต้องการจะมาพบท่านยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัด
ท่านนบีเป็นคนที่นิ่งมากและเป็นคนที่กล้าหาญมากๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าท่านเป็นบุคคลที่พร้อมสับทั้งหมดแห่งการเป็นแม่ทัพแห่งการเป็นผู้นำแห่งการเป็นรอซูลจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและจิตใจเอื้อเฟื้อมากๆต่อทุกคนท่านนบีเนี่ยรู้ว่าอุมัยคือใครเมื่ออุมัยเป็นคอตอบมาบอกท่านนบีอย่างนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีคำสั่งให้อุมัยและบอกว่าให้อุมัยเข้ามาหาฉันมาชาอัลลอฮ์พี่น้องรอซูลเราไม่กลัวเลยว่าชายคนนี้ถือดาบเข้ามาหาท่านท่านนบีบอกให้อุมัยเข้ามาหาฉันท่านอุมัยจึงออกไปนะครับพี่น้องแล้วก็ให้บรรดาชาวอันซอรเนี่ยพาตัวอุมัยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านอุมัยเดินเข้ามาหาท่านนบีพี่น้องแต่ท่านอุมัยเนี่ยมือของท่านเนี่ยยังกำจับที่ดาบของท่านอุมัยแน่นเลยนะไม่ปล่อยเลยเมื่อมาถึงต่อหน้าท่านรอซูลนะที่มัสยิดพี่น้องนึกสภาพแล้วกันโอมัยเป็นคอตอบท่านอุมัยเนี่ยจับดาบเอาไว้แน่นโอมัยก็โดนจับแบบนั้นแหละพี่น้องแต่ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะจนมาถึงเนี่ยต่อหน้าท่านนบีท่านรอซูลกล่าวกับอุมัยว่าไงพี่น้องบอกอัรซิลโอมัยเจ้าจงปล่อยเขาเอากระมังก็รอซาลิสลามโอมัยเจ้าจงปล่อยเขาจงปล่อยโอมัยซะอย่าไปจับบีแบบนั้นปล่อยเขาไปพี่น้องดูท่านนบีเรานะฮะความกล้าหาญของท่านท่านอุมัยจึงปล่อยมือนะเมื่อปล่อยมือเนี่ยมือของอุมัยอิสระแล้วนะครับพี่น้องและท่านอุมัยเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาท่านคือนักรบของกุเรชท่านคือทหารเอกคนหนึ่งของกุเรชนะเป็นนักดาบเป็นนักแม่นธนูมากท่านอุมัยปล่อยดาบออกพี่น้องครับท่านอุมัยก็ยืนนิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่ให้ปล่อยดาบแต่ท่านนบีเรียกกับอุมัยว่าเข้ามาใกล้ๆฉันอุมัยมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกอุมัยเข้ามาใกล้ๆฉันท่านอุมัยเดินไปหาท่านนบีพี่น้องท่านนบีถามตรงๆกับท่านอุมัยว่าเจ้ามาที่นี่เนี่ยเจ้ามีธุระอะไรอุมัยท่านอุมัยนะครับเคยบอกกับท่านนบีว่าฉันมาเนี่ยเพื่อต้องการจะมาเอาลูกฉันกลับฉันต้องการจะมาไถ่ตัวลูกมาเจรจาขอลูกฉันกลับคืนนะฮะแต่ท่านนบีเนี่ยนะพี่น้องถามอุมัยอีกว่า จงบอกความจริงมาว่าท่านมาเจตนาอะไรท่านอุมัยก็บอกว่าไม่มูฮัมมัดฉันมาเจตนาแค่ตรงนั้นเองฉันไม่ได้ต้องการมาธุระอื่นฉันต้องการมาเอาตัวลูกฉันกลับพี่น้องท่านอุมัยโกหกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนเพราะท่านเนี่ยไม่ได้เจตนาจะมาเอาลูกกลับเท่าไหร่หรอกครับพี่น้องแต่ 98% คือตั้งใจหาจังหวะแล้วฟันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีท่านอุมัยก็ยังบอกกับท่านนบีว่าฉันมาเพื่อจะเอาลูกกลับฉันไม่มีเรื่องอื่นใดๆทั้งสิ้นรอซูลุลลอฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามายันติกุอานิลฮาวะนะครับมาชาอัลลอฮ์อินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่ท่านรอซูลพูดในเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์วะฮยูให้ท่านอัลลอฮ์ให้ท่านนบีรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ท่านนบีบอกว่าจงพูดความจริงโอไหมว่าท่านมาเจตนาอะไรฉันมาเพื่อจะเอาลูกฉันไม่ได้มาต้องการอย่างอื่นเลยฉันไม่ได้มาต้องการจะมาธุระอื่นใดๆทั้งสิ้นฉันมาวันนี้เนี่ยฉันมาต้องการที่จะเอาตัวลูกฉันกลับเพียงอย่างเดียวนะฮะตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างเอ่ยฮะชาลอนน่าจะลื่นไหลนะครับช่วยรบกวนแป๊บนึงนะผมก็ประมาทบอกสัญญาณกระตุกเป็นช่วงๆลองดูนะสัญญาณติดไหมครับผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้สัญญาณติดไหมเอ่ยครับนำดึงแล้วตอนนี้สัญญาณผมยังไหลอยู่ตรงนี้ติดไหมฮะรบกวนบอกนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมก็พูดไปก่อนนะครับชัดเจนนะทำดูแลบ้านลองเช็คสัญญาณเด็ดที่บ้านหน่อยว่างชาลอนนะออกมาหน้าบ้านหน่อยออกมาหน้าบ้านหน่อยทำดูแลผมพูดต่อว่าท่านโอไม่บอกว่าฉันมาเนี่ยเจตนาเดียวฉันไม่ได้ต้องการใดๆทั้งสิ้นแค่เอาลูกกลับนะเอาลูกกลับจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงบอกความจริงโอไม่ว่าท่านมาเพื่อเจตนาอะไรเขาก็ยังยืนยันว่าฉันเนี่ยมาจะเอาลูกท่านนบีจึงสวนกลับนะครับพี่น้องบอกว่าเจ้าเนี่ยโอไม่วันนั้นเจ้าไม่ได้นั่งกับซอฟวานที่ฮิจรุอิสมาอีลเหรอไม่ได้นั่งกับซอฟวานและเจ้าพูดกับซอฟวานไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่ติดที่ว่ามีลูกถ้าไม่ติดที่ว่ามีนี่เจ้าจะต้องมาฆ่ามุฮัมมัดแน่นอนพี่น้องโอไหมทันทีที่ได้ยินท่านนบีพูดอย่างนั้นเลยนะครับท่านก็รู้ว่าไม่มีใครได้ยินมีแค่ท่านกับซอฟวานสองคนที่รู้เรื่องนี้ทันทีที่ท่านนบีพูดแบบนั้นท่านโอไหมบอกอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าฉันขอปฏิญาณยารอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านคือรอซูลของพระองค์อย่างแท้จริงโอไม่รู้ชัดเจนเลยครับพี่น้องว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่นบีจะไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องนี้โดยเด็ดขาดเพราะไม่ได้บอกกับใครไม่ได้คุยกับใครและไม่ได้บอกเผยข่าวนี้กับใครแม้แต่คนเดียวดังนั้นคนที่มาพูดที่มาบอกแก่ท่านรอซูลได้ไม่มีใครแล้วนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวโอไม่รับอิสลามวินาทีนั้นเลยครับพี่น้อง
วางดาบทิ้งนะฮะในการที่จะแหวงแผนฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรับอิสลามวินาทีนั้นเลยนี่คือความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์อุมัยวางแผนมาแยบยลแต่อัลลอฮ์แผนยิ่งใหญ่กว่าท่านอุมัยอย่างมากมายวะมักกะรูวะมักกะรัลลอฮ์วัลลอฮุค็อยรุลมากิรินพวกเขาวางแผนและอัลลอฮ์ก็วางแผนดังนั้นและอัลลอฮ์บอกว่าแผนการของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เสมอพี่น้องและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมที่สุดแผนการของอุมัยกับซอฟวานว่าแหลมคมแล้วแผนการอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าอุมัยเดินทางมาเพื่อเอาดาบฟันคอท่านนบีแต่การมาครั้งนั้นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของอุมัยตลอดชีวิตท่านสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องนี่คือฮิดายัตอัลลอฮ์เปิดแล้วได้ราชสีอีกหนึ่งตัวสู่อุมัตอิสลามอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัยพี่น้องครับเมื่อรับอิสลามวินาทีนั้นเนี่ยนะผู้คนดีใจมากไม่คิดว่าคนอย่างอุมัยจะรับอิสลามสิ่งหนึ่งที่อุมัยบอกกับท่านนบีพี่น้องครับบอกว่าฉันยารอซูลุลลอฮ์คือหนึ่งในบรรดาผู้ต่อต้านท่านและบรรดาอิสลามฉันคือคนหนึ่งที่พยายามดับรัศมีของอัลลอฮ์ในยุคนั้นวันนี้ฉันขอเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่ฉันเคยต่อสู้กับศาสนาของอัลลอฮ์ฉันจะขอเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องมนุษย์สู่ศาสนาของพระองค์เพียงผู้เดียวซุบฮานัลลอฮ์เขาจึงบอกว่าโอไมจากชัยฏอนกุเรชท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลายเป็นดาอีของอัลลอฮ์ภายในช่วงวินาทีเดียวพี่น้องจนท่านอุมัยบอกเอาว่าไม่ว่าที่ใดที่ฉันเคยนั่งในอดีตในขณะที่ฉันเป็นกาเฟรฉันจะกลับไปนั่งและฉันจะกลับไปนั่งด้วยการเป็นคนที่มีอีหม่านอย่างเต็ม 100% นั่นคือท่านพร้อมจะเรียกร้องบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ทั้งหมดให้รับอิสลามท่านจะเปลี่ยนแปลงจากศัตรูอิสลามของท่านขอกลับมาเป็นดาอีคนเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์นี่คือการใช้ชีวิตของท่านอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัยเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้นะครับพี่น้องจากเสเพลจากมาเฟียจากระดับเจ้าพ่อแต่เมื่อรับอิสลามท่านขอเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเคยดับรัศมีของอัลลอฮ์ขอเป็นคนหนึ่งที่นำรัศมีของอัลลอฮ์ไปให้ทั่วโลกไปทั่วมักกะฮ์และไปทั่วทุกพื้นที่ที่สุดอุมัยบินวะฮับจึงเปลี่ยนตัวเองภายในวินาทีเดียวจากชัยฏอนกลายเป็นดาอีพี่น้องจากคนต่อต้านอัลลอฮ์กลายเป็นคนที่สนับสนุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเต็มร้อยพี่น้องซัยยิดนาอุมัยบินวะฮับเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านอุมัยบินคอตอบบอกว่าอุมัยบินวะฮับนั้นอะฮับบุอิลัยยะมินบะดิวะลาดีเป็นที่รักสำหรับอุมัยบินคอตอบยิ่งกว่าลูกอุมัยบางคนอีกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจากคนที่อุมัยเกลียดมากๆแต่เมื่ออุมัยเปลี่ยนแปลงตัวเองอุมัยบอกฉันรักอุมัยเนี่ยยิ่งกว่าฉันรักลูกของฉันบางคนอีกนี่คือความยิ่งใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเมื่อได้ยินอุมัยตัดสินใจแบบนั้นท่านก็ยินดีท่านอุมัยจึงกลับไปสู่มักกะฮ์แล้วเรียกร้องผู้คนสู่อิสลามเรียกร้องผู้คนแล้วคนพี่น้องครับที่ท่านอุมัยตั้งใจมากๆในการเรียกร้องสู่ศาสนาแห่งเอกภาพสู่อิสลามนั่นคือเพื่อนรักของท่านซอฟวานบินอุมัยยะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัยพี่น้องไปเรียกซอฟวานให้เคารพอิสลามดูเพื่อนกันพี่น้องเคยเลวมาด้วยกันเคยอยู่ในยุคญาฮิลิยะห์ด้วยกันเคยอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่เคยเอาอิสลามด้วยกันวันหนึ่งเพื่อนได้รับทางนำวันหนึ่งเพื่อนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองวันหนึ่งเพื่อนได้เข้ารับเขาได้รับฮิดายะห์เขาไม่ปล่อยให้เพื่อนเขาอยู่ในความชั่วเขาจะกลับไปด่าว่าเพื่อนและเรียกร้องเพื่อนให้สู่ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับโอ้ไม่ท่านโอ้ไม่เนี่ยก็กลับไปเรียกร้องแต่ซอฟวานก็ยังไม่รับอิสลามจนวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิชิตมักกะฮ์พี่น้องที่รักในตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องซอฟวานหนีเลยนะครับหนีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านโอ้ไม่เนี่ยก็ห่วงเพื่อนมากและก็มาหาท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านจงให้สิ่งหนึ่งเดรับประกันเพื่อเป็นยืนยันว่าท่านจะไม่เอาเรื่องใดๆกับซอฟวานท่านนบีจึงมอบผ้าคลุมให้หนึ่งผืนนะเอาไปยืนยันกับซอฟวานว่าซอฟวานจะได้รับความปลอดภัยซอฟวานจะไม่ได้รับอันตรายใดๆท่านนบีจะรับประกันความปลอดภัยเองอุมัยจึงรีบเอาผ้านี้ไปให้ซอฟวานดูพี่น้องว่าท่านนบียืนยันว่าท่านจะปลอดภัยนะสุดท้ายพี่น้องที่รักครับซอฟวานมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดคุยกับท่านรอซูลแล้วท้ายที่สุดท่านอุมัยก็ดีใจมากเพราะซอฟวานเพื่อนของท่านได้รับอิสลามพี่น้องครับได้เข้ารับอิสลามดังนั้นผมจึงบอกว่าเพื่อนคู่หูที่เคยลุยกับอิสลามมาทั้งคู่เพื่อนคู่หูที่เคยเลวมาทั้งคู่วันหนึ่งเมื่อเพื่อนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องพร้อมจะดึงเพื่อนของเขาอีกคนขึ้นสู่อิสลามทันทีเตาบัตคู่เปลี่ยนแปลงอย่างคู่แล้วสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่างคู่และทั้งสองท่านถือเป็นหัวหอกสำคัญมากแห่งศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักท่านอุมัยบินวะฮับก็มีชีวิตยืนยาวพี่น้องครับในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านรอซูลเสียชีวิตวะฟาตมาในยุคท่านอบูบักรอัสซิดดีก
และท่านอุมัยบินวะฮับก็เสียชีวิตในยุคของท่านอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคัตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่ผมมาพูดคุยให้พวกเราฟังในค่ําคืนนี้นะฮะท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมิดนะฮะบรรยากาศที่สลัวเต็มไปด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์และรถ10ล้อผมจึงจะบอกว่าเรื่องราวของท่านอุมัยบินวะฮับเป็นตัวอย่างหนึ่งคนจะเลวยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเลวจนกลับตัวไม่ได้คนเคยชั่วมาในทางไหนอุมัยบินวะฮับทุกที่ที่อุมัยนั่งในขณะที่เป็นกุฟาร์และเป็นกาเฟรแต่ทันทีที่อุมัยเปลี่ยนแปลงตัวเองเขากลับไปที่นั่งเขาเดิมเขากลับไปที่ที่เขาเดิมที่ที่เขาเคยมาแล้วก็ด่าว่าผู้คนที่เขาเคยนั่งในอดีตเขาด่าว่าจนกระทั่งให้อิสลามเผยแผ่ไปทั่วโลกวันนี้พี่น้องครับผมบอกว่าเราแต่ก่อนเนี่ยเราเคยนั่งกับวงน้ำท่อมบ้างวงศาลาบ้างศาลาสุเราศาลาสุเรานะมีทั้งไอ้นู่นมีทั้งไอ้นี่บ้างเอาละแต่ก่อนเราก็จะเฮพี่น้องเราก็มั่วซั่วไปด้วยวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เพื่อนเรามันยังไม่เปลี่ยนวันนี้เรากลับไปที่นั่นอีกครั้งเราไปนั่งคุยกับพวกมันอีกครั้งเราไปเจอกับเพื่อนเพื่อนอีกแต่ก่อนที่เราเคยมาแล้วเราโกงกันเราเสพกันเราคุยเรื่องเลอะเทอะเราติดยาเราเล่นยากันวันนี้เรากลับไปอีกครั้งอัลฮัมดุลิลละห์เราไปคุยเรื่องศาสนาในวงกระท่อมเราไปคุยศาสนาในวงไพ่พี่น้องเราไปคุยศาสนาในวงของการติดยาเสพติดมันดีกว่าระดับคนอาจารย์อิมงอิหม่ามไปนั่งคุยพี่น้องมันไม่ซึ้งเหมือนกับเพื่อนคุยกับเพื่อนด้วยกันเองผมจึงรณรงค์นะพี่น้องไอ้วัยรุ่นทุกคนนะที่มึงเคยผ่านวงน้ำท่อมวงมาเสพติดวงชั่วร้ายต่างๆวันนี้มึงละหมาดแล้วเนี่ยกลับไปดาว่าเพื่อนๆกลับไปหาพวกมันแล้วก็ดึงพวกมันกลับขึ้นมาด้วยไปชวนมันมาไม่ต้องแคร์ใดๆทั้งสิ้นบอกเพื่อนผมยังเดินเอ็นให้มันเอ็นไปดึงมันมาฟังศาสนาบ้างเพราะอย่าลืมนะครับฮิดายัดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ใครตอนไหนไม่มีใครรู้หน้าที่เรารณรงค์แล้วช่วยเหลือดาว่าเพื่อนให้ถึงที่สุดนะมันจะครบมากไม่ครบมากไม่เป็นไรนี่บังฟิกอยู่กับผมด้วยนะบังฟิกนี่เนี่ยผมรู้จักเพราะผมพื้นที่เดิมเสียบ้านแขกหลังสุเรารู้ว่าเป็นยังไงนะเรารู้ว่าเป็นยังไงเด็กหลังเราเสียบ้านแขกเรารู้เป็นยังไงอัลฮัมดุลิลละห์ปัจจุบันพี่น้องที่รักครับเด็กจากสังคมมียาเสพติดมีไอ้นู่นไอ้นี่วันนี้งานศาสนาไปถึงวันนี้เรื่องอิสลามไปถึงคนเคยติดยาเข้าสุราได้คนเคยไม่ละหมาดกลับมาละหมาดได้คนไม่เอาศาสนาพี่น้องกลับมาสนใจในเรื่องศาสนาได้สถานที่ที่เคยชั่วมันก็เป็นสถานที่ที่ดีงามได้เช่นกันอยู่ที่วันนี้เนี่ยนะคนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่พร้อมจะกลับไปหาพวกเขาหรือไม่ด่าว่าเท่านั้นบอกเขาเท่านั้นชักชวนเขาเท่านั้นอย่าด่าอย่าดูถูกและอย่าประนามกันแค่นั้นพอพี่น้องอย่าประนามกันอาจารย์ไม่ได้ดีกว่าคนพูดคนพูดไม่ได้ดีกว่าคนฟังอิหม่ามไม่ได้ดีกว่าคอเตพี่น้องโต๊ะคอเตบิลานกรรมการมัสยิดกับประชาชนไม่มีใครดีกว่าใครทั้งหมดเท่ากันนอกจากผู้ที่ตักวายำเกรงอัลลอฮ์เท่านั้นวันนี้เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าใครยำเกรงไม่ยำเกรงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าไปนั่งดูถูกคนด่าว่าคนบอกคนพูดกับผู้คนคนหนึ่งที่จับกีตาร์วันหนึ่งก็จับตัสแบได้คนที่จับลูกตัสแบวันหนึ่งก็จับกีตาร์ได้เหมือนกันพี่น้องที่รักครับเลยรณรงค์นะพี่น้องกลับคืนถิ่นอย่าทิ้งพวกมันกลับไปด่าว่าพักพวกเราที่เคยอยู่แก๊งเดียวกันมาก่อนให้มันมาสู่การละหมาดให้มันมาสู่การเข้าใจอิสลามให้มันมาสู่แนวทางการตอบบัตตัวเหมือนที่เราเคยผ่านมาสุดยอดของคนในการดาวะคือขอโทษนะคนติดยาที่กลับตัวกลับไปบอกเพื่อนที่ติดยามันมีพลังมีน้ำหนักมากกว่าคนที่ไม่เคยติดยาแล้วไปพูดด้วยซ้ำในบางเรื่องพี่น้องฮะวันนี้สมมติว่าอาจารย์หรือผมไปพูดอ่ะเฮ้ยมึงอย่าติดยามึงจะไปติดตำหาแล้วมึงไปทำทำไมวะมันย้อนกลับอาจารย์ไม่ได้ติดจ้าไม่รู้หรอกว่ามันเลิกยากขนาดไหนจบเลยผมหงายเป้งแต่วันนี้ถ้าไอ้ลูกน้อยเพื่อนๆ เราที่มันติดยาและมันเปลี่ยนตัวเองมันไปบอกพวกมึงเลิกเถอะครับติดยาไปก็ไม่ดีหรอกมันจะเถียงไม่ได้ว่ามึงไม่รู้หรอกมันเลิกบอกมึงไม่รู้ได้ไงกูหนักกว่ามึงอีกกูยังเลิกได้กูหนักกว่ามึงอีกกูยังกลับมาละหมาดได้ฉะนั้นพลังในการดาวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการดาวะของคนเคยเลวพี่น้องมันมีพลังและมันมีความจริงใจผมยกย่องกับคนเคยเลวทุกคนอินชาอัลเลาะห์ท่านมีความจริงใจท่านมีพลังท่านไม่ต้องการผลประโยชน์นะอย่าหวังผลประโยชน์งานดาวะที่แท้จริงทำด้วยหัวใจพี่น้องไม่ต้องไปคิดคำพูดที่มันสวยหรูและเถอะอะไรต่างๆเอาคำพูดที่ออกจากใจท่านบางคนถามผมบอกอาจารย์ผมจะไปดาว่าเพื่อนจะพูดไงบอกพูดเหมือนที่มึงเคยพูดกับมันนั่นแหละมึงพูดยังไงมึงพูดแบบนั้นแหละนะมึงพูดยังไงมึงพูดแบบนั้นหลักที่สุดคือให้มันรู้จักอัลลอฮ์แค่นั้นนะครับพี่น้องเพื่อให้มันกลับมาสู่อิสลามเพื่อนพูดกับเพื่อนก็คือเพื่อนพูดกับเพื่อนนะไม่ต้องไปคิดว่าจะพูดยังไงล็อกไหนที่มันจะจังหวะมันไม่ต้องคิดคำคมไม่ต้องคิดอะไรสิ้นพูดเหมือนที่มึงพูดกับมันเลยพูดเหมือนกับที่พูดกับเพื่อนนั่นคือความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิมพูดในที่นี้ผมหมายถึง
การเป็นเพื่อนอย่าให้ความห่างไกลอย่าให้เขารู้สึกว่าการเป็นคนเคร่งศาสนาและการเป็นคนมีศาสนาทําให้เพื่อนห่างไกลจากตัวเราเปล่าๆเคร่งศาสนาหรือละหมาดห้าเวลาไม่ได้ทําให้เราห่างไกลจากความเป็นเพื่อนแต่นําซ้ําเราจะได้ดะวะซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลฮัมดุลิลละห์นะนี่คือเรื่องราวในวันนี้นะครับของท่านอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ผมนํามาพรีเซนต์มาบอกกล่าวมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในค่ําคืนนี้ให้ท่านได้ฟังนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะจะซักมุลลอคอยรอนขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านบรรยากาศก็เริ่มเงียบนะฮะเริ่มเงียบแล้วนะครับแถวบ้านผมนะเงียบมากๆยังไงก็ขอมาอัพกันด้วยนะครับมุมกล้องอาจจะเป็นมุมเงยอย่างงี้ยังไงก็ฟังกันไปแล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อะไรเนี่ยผมได้ลูกสาวคนโตเรียนศาสนายุทธยายังมีคนว่าทํายังไงใช่มั้ยปล่อยมันเถอะครับคนว่าก็ปล่อยมันเพราะมันมีปากเราไปหยุดมันไม่ได้ปล่อยมันด่าไปไม่เป็นไรธรรมดานะฮะธรรมดาปล่อยมันไปฮะถ้าคนไม่ว่าเราสิแปลกพี่น้องแสดงว่าเรานี่มีปัญหาแน่อยู่ยังไงเพราะคนรักทุกคนแปลกมากต้องมีคนเกลียดบ้างชีวิตจะได้มีรสชาติอินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะตอนนี้ใครมีอะไรจะพูดคุยสอบถามอะไรบ้างอินชาอัลเลาะห์ยังทันนะครับอ๋อจะ 3:00 นแล้วนะโอเคนะครับผมคนเคยดื่มเข้าใจนะดีแล้วอย่างน้อยที่มีคําว่าเคยอินชาอัลเลาะห์นะครับเคยดื่มเคยเสพเคยฉีดเคยค้าไม่เป็นไรคำว่าเคยคืออดีตเริ่มใหม่กันทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ทุกคนเริ่มนะครับพี่ก้อยแขกเอาไลฟ์นี้ให้แฟนฟังดีมากครับผมไม่ลบไลฟ์ผมไม่ลบนะไปย้อนฟังได้เลยพี่ฟาติฮาอยากเรียนศาสนาเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ชาลอหาที่เรียนนะหาที่เรียนนะครับในหนังสือในอะไรก็แล้วแต่แนะนำให้มีครูนะครับอย่าเรียนทาง Google อย่างเดียวมันงงตายหงเลยพี่น้องขอโทษนะเรียนงงพี่น้องอย่าไปเรียนเองศาสนาต้องมีครูฉะนั้นที่ไหนเขาเปิดสอนนะรู้อภิปติฮะนี่เป็นมุอัลลัฟที่รับอิสลามในรายการกับเรานะลองดูนะครับที่เขามีการเรียนการสอนกับมุอัลลัฟลองดูนะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่หาไม่ยากครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือมีแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับดีมากบ้างนะเคยดื่มและส่งลูกเรียนศาสนาสุดยอดยอดนะครับยะซักมุลลอฮ์ขอยรอนเยี่ยมมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาเลยนะคืนนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอันนำดูแล้วนะมีอะไรอีกไหมเอ่ยนะครับมีอีกไหมครับโอเคน่าจะชัดเจนกันหมดนะครับทำดูเลยละขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รอติดตามเรื่องราวดีๆนะของบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าเรื่องราวอื่นๆในทุกๆวันจันทร์ค่ำลงนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่มีภารกิจอะไรนะแล้วก็วันพุธนะครับวันพุธเปิดสายสดรับโทรศัพท์กันเหมือนเดิมนะครับรับโทรศัพท์กันเหมือนเดิมนะครับทำดูเลยละนะนะรับโทรศัพท์เมื่อวันพุธนะอย่าลืมนะโทรมาพูดคุยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าซักมันร้อนในร้านนะครับอย่าลืมนะเติมเงินในเน็ตเติมเงินในโทรศัพท์เติมเงินให้เต็มแล้วก็โทรมาคุยกันในวันพุธเล่าประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราได้ฟังประสบการณ์ของชีวิตที่เป็นบทเรียนเป็นข้อคิดแก่พี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะวันพุธนี้พวกเราเตรียมรับฟังเรื่องราวของท่านมิกดาดบินอัสวัดอินชาอัลลอฮ์ครับอยู่ในโปรแกรมแล้วผมจะเล่าให้ฟังอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวของท่านมิกดาดบินอัสวัดอรอฎิยัลลอฮ์อันฮุนะครับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังในวันจันทร์ไหนติดตามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยะซักมุลลอฮ์ค่อยรอนครับ